ในเรื่องของการคาดการณ์จากโมเดลตัวเลขที่เราคำนวณนะครับขอรูปด้วยครับอันนี้จะใช้การคาดการณ์โดยใช้ Mathematical Model SEIR นะครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นที่เราได้จากการคาดการณ์ส่วนเส้นสีส้มนะครับหรือสีแดงนะครับจะเป็นตัวเลขที่มีการเกิดขึ้นจริงนะครับสถานการณ์จริงก็จะเห็นว่า2เส้นนี้เมื่อเราเอาสูตรมาคำนวณก็จะใกล้เคียงกันนะครับและจุดหมายที่เราจะเอามาใช้เปรียบเทียบก็คือว่าหลังที่เริ่มมีมาตรการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รายวันในสถานการณ์จริงเทียบกับการคาดการณ์นะครับโดยใช้แบบจำลองหรือโมเดลนะครับส่วนรูปที่2จะเป็นรูปที่เราใช้จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่รับรายงานในสถานการณ์จริงกับการคาดการณ์จากโมเดลก็เห็นว่าในช่วงต้นก็จะใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นเราก็จะเทียบเคียงหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์เมื่อตอนปลายเดือนกรกฎาคมนะครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับรูปนี้เป็นรูปที่จะเปรียบเทียบการคาดการณ์ไปข้างหน้านะครับในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านะครับจะมีเส้นกราฟอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นสีน้ำเงินที่เป็นจุดสูงสุดจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันจากการคาดการณ์หากเราไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ไม่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในเส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอาจจะสูงถึงเกิน 40,000 รายได้นะครับและจุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่14กันยายนนะครับยังไงก็ตามครับหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์เส้นกราฟจากการคำนวณในแบบโมเดลจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นที่เห็นในรูปนะครับเส้นแรกจะเป็นเส้นสีส้มนะครับโดยคาดการว่าหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่บ้านให้มากที่สุดมาตรการ Work From Home นะครับมาตรการในการหยุดกิจกรรมที่มีการชุมนุมรวมตัวของกลุ่มคนนะครับสถานการณ์นี้ถ้าการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อลงได้ 20% เป็นเวลานาน1เดือนนะครับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รายวันจะลดลงจาก 40,000 กว่ารายเหลือประมาณ 30,000 กว่ารายแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่หากเราใช้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็จะเป็นดังรูปที่3นะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองถัดลงมานะครับตรงเส้นสีเหลืองคาดการณ์ว่าถ้ากับมาตรการล็อกดาวน์ทุกคนอยู่กับบ้านมีประสิทธิภาพช่วยลดการติดเชื้อได้ 25% นาน1เดือนรูปก็จะใกล้เคียงกันนะครับถัดมาจะเป็นเส้นสีเทานะครับที่ถัดลงมาถ้ามีการล็อกดาวน์นานขึ้นกว่าเดิม 20% ก็พบว่าจะทำให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือประมาณ 2,000 กว่ารายนะครับจาก 4,000 กว่ารายเหลือ 3,000 กว่ารายเหลือ 2,000 กว่ารายถ้าเราล็อกดาวน์ให้นานขึ้นกว่าเดิมจาก1เดือนเป็น2เดือนนะครับก็จะเป็น3เส้นดังนั้นนะครับส่วนเส้นสุดท้ายนะครับถ้ามาตรการการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพ 25% นาน2เดือนตัวเลขก็จะต่ำลงอันนี้เป็นการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับส่วนรูปถัดไปนะครับจะเป็นการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับต่อวันนะครับเช่นกันครับในเส้นแรกจะเป็นเส้นสีน้ำเงินหากไม่มีมาตรการใดๆไม่มีการล็อกดาวน์นะครับจากแบบจำลองแบบโมเดลของเราจะพบว่าเราจะมีผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า500คนต่อวันนะครับจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่28ประมาณวันที่28กันยายนนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรการที่เราเริ่มล็อกดาวน์มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มกับเส้นสีเหลืองนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะไม่เกิน400รายต่อวันนะครับโดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่26ตุลาคมนะครับในมาตรการประสิทธิภาพที่ได้นำเรียนนะครับ 20% กับ 25% นะครับยังไงก็ตามครับถ้าเรามีการล็อกดาวน์นานขึ้นนะครับยาวนานขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็จะลดลงแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับยังไงก็ตามครับตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนะครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับขออนุญาตเปรียบเทียบระหว่างเส้นบนสุดก็คือถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรเลยนะครับจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยประมาณ500คนแต่ขณะนี้ด้วยความพยายามของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เรามีมาตรการทั้งเรื่องของล็อกดาวน์มาตรการการค้นหาผู้ป่วยรวมถึงมาตรการเร่งฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคตลอดจนหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
มีโอกาสติดเชื้อและจะเสียชีวิตสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้มาตรการ3มาตรการรวมกันก็จะทำให้เส้นกราฟเนี่ยออกมาเป็นเส้นสีเขียวนะครับก็คือจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณวันละ100กว่ารายแล้วมาตรการในกราฟก็จะค่อนข้างต่ำลงนะครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่ยังไงก็ตามครับในขณะนี้สถานการณ์ยังมีพบผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนมากแล้วก็มีการติดเชื้อในหมู่ประชาชนค่อนข้างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางเพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการร่วมมือลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆนะครับและมีการสแกนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่นะครับการสแกนไทยชนะจะช่วยทำให้มาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันการติดเชื้อสู่ชุมชนอื่นๆนี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงขอความร่วมมือนำกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังไปรับวัคซีนตามที่กำหนดนะครับในสถานที่ต่างๆก็จะทำให้เราสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ไม่มากอย่างที่เหตุการณ์ที่จะเป็นนะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนร่วมกันมือกันในการที่เราจะฟันฝ่าวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับขอบคุณครับ